เป็นประจำทุกวันพุธนะคะในช่วงไอเดียชีวิตดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีไอเดียที่ดีต่อสุขภาพการกินค่ะเพื่อผู้ป่วยอายุรกรรมนั่นเองนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสานิษฐ์วิชานสวกุลนั่นเองค่ะหรือว่าคุณหมอนุ้ยค่ะซึ่งเป็นอายุรแพทย์โภชนาศาสตร์1ใน20คนของประเทศไทยนะคะอาจารย์ที่รับการอนุมัติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากแพทย์ทยสภานเองนะคะที่จะให้มาออกแบบการกินให้รับกับสุขภาพของผู้ป่วยนั่นเองค่ะครับแล้วก็เวลาเราป่วยเนี่ยนอกจากการรักษาโดยการใช้ยาแล้วนะครับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับสภาวะของเราเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อการหายของโรคหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้เป็นโรคนะครับการที่เรารู้จักเลือกรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นที่สำคัญมากเลยครับใช่แล้วค่ะที่เขาบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะรับประทานอะไรเข้าไปร่างกายคุณก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณหมอนุ้ยเนี่ยเขามีวิธีการดีไซน์เมนูอาหารนะคะให้กับผู้ป่วยอายุรกรรมอย่างไรบ้างในช่วงไอเดียชีวิตดีค่ะก็เริ่มจากการที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงอะค่ะว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมีส่วนสำคัญในการดูแลโรคแล้วก็ช่วยในการควบคุมหรือว่าป้องกันการเกิดโรคแต่ว่าหลายๆครั้งที่คนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็จะมีปัญหาหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคแล้วมีปัญหาในเรื่องการดูแลเรื่องอาหารควบคุมไม่ได้ก็จะทำให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นด้วยความที่อาจจะยากในการดูแลการที่ไม่เข้าใจในการดูแลเรื่องอาหารนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ว่าเราอยากจะช่วยในการดูแลเกี่ยวกับอาหารให้กับผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรมเป็นหลักซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะแล้วก็ด้วยความชำนาญหรือว่าความเชี่ยวชาญของหมอที่เป็นหมออายุรกรรมเฉพาะทางด้านโภชนาการอาหารแล้วก็จะช่วยทำให้การดูแลโรคมันน่าจะทำได้ดีขึ้นสำหรับโรคที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับอาหารจริงๆแล้วเนี่ยคำรวมๆในปัจจุบันที่น่าจะมีอาหารน่าจะมีบทบาทสำคัญก็คือโรคที่เขาเรียกว่า NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็จะได้แก่กลุ่มพวกเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็โรคอ้วนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้ก็จะนำไปสู่โรคเรื้อรังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะคะพวกนี้ก็ล้วนเกิดจากพฤติกรรมซึ่งอาหารเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับในแง่ของอาหารหรือใช้อาหารให้เหมาะกับการเป็นโรคหรือการป้องกันโรคก็จะทำให้การควบคุมโรคทำได้ดีขึ้นค่ะเราก็ทำเหมือนเมนูปกติแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเมนูของคนโรคไตยกตัวอย่างอย่างเช่นผักเราก็ต้องใช้เป็นผักลวกเพื่อลดปริมาณของโพแทสเซียมนะคะเพราะว่าโรคไตจะขับโพแทสเซียมไม่ได้รวมถึงเราจำกัดในแง่ปริมาณของโปรตีนแล้วก็ข้าวเราอาจจะต้องใช้เป็นข้าวขาวเนื่องจากว่าข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่เมื่อเป็นไตแล้วพวกนี้อาจจะขับโพแทสเซียมไม่ได้ซึ่งจริงๆโพแทสเซียมมันดีแต่ด้วยความที่เขาเป็นโรคไตก็ขับไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้โปรตีนที่มีคุณภาพดีอย่างเช่นทูน่าแล้วมีการคำนวณปริมาณทั้งเครื่องปรุงโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็คำนวณในแง่ของเนื้อสัตว์ให้มันเหมาะสมกับคนไข้โรคไตแล้วก็มีการเอาไข่ขาวมาเป็นส่วนประกอบเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีฟอสเฟตต่ำรวมถึงเป็นโปรตีนที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนคุณภาพดีเหมาะกับคนไข้โรคไตเพราะว่าเขาจะได้กรดอะมิโนจำเป็นครบอย่างนี้ค่ะจริงๆมีหลากหลายนะคะสำหรับคนที่มากินที่ร้านที่อยากจะแค่เข้ามาสัมผัสอาหารสุขภาพดีที่มันหน้าตาเหมือนอาหารปกตินะคะก็มาได้เลยที่ร้านนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากไม่สะดวกหรือว่าอยากได้เป็น delivery cost เพื่อควบคุมโรคหรือว่าแค่ต้องการทำให้มีสุขภาพดีก็สามารถที่จะ
แอดไลน์หรือว่าติดต่อมาทาง Facebook หรือว่าอีเมลมาทางร้านนะคะแล้วก็จะมีนักโภชนาการคอยช่วยจัดคอร์สอาหารแล้วก็ร่วมกับหมอเองที่จะช่วยควบคุมว่าแต่ละคนเนี่ยเราควรจะจัดอย่างไรให้เหมาะสมกับคนนั้นๆและเหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเข้ามาทานอาหารที่ร้านโดยที่จะสั่งเป็นรายวันรายอาทิตย์หรือรายเดือนก็แล้วแต่นะคะก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะคอร์สหลักๆนะคะที่มีก็อย่างเช่นสำหรับคนทั่วไปก็จะเป็นอาหารสุขภาพซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าทุกคนกินเหมือนกันนะคะก็จะดูว่าสุขภาพเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงน้ำหนักตัวประมาณไหนควรจะกินแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีคอร์สอาหารสำหรับคนเป็นโรคนะคะก็อย่างเช่นคอร์สเบาหวานความดันไขมันหรือว่าคนไข้โรคไตก็จะมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับแต่ละโรคไตนี่ก็ยังแบ่งอีกนะคะว่าเป็นไตล้างไตแล้วไตยังไม่ล้างไตไตที่ต้องลดน้ำหนักไตที่ต้องเพิ่มน้ำหนักก็จะแบ่งให้เหมาะกับคนรวมถึงเราอาจจะมีการแนะนำว่าในตอนนี้ถ้าสามารถให้ผลเลือดหรือว่าประวัติโรคได้เนี่ยเราก็จะช่วยในการปรับให้มันดีขึ้นหรือว่ามีการแนะนำในแง่ของอาหารทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะรวมถึงคอร์สอื่นๆที่เป็นที่นิยมก็อย่างเช่นลดน้ำหนักจะลดยังไงให้ยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะคอร์สสำหรับคนเล่นกล้ามสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจัดให้ได้ค่ะค่ะจริงๆที่คิดกันไว้เราจะมีทั้งหมด3ช่องทางที่เราอยากจะพัฒนานะคะช่องทางแรกก็คือในแง่ของอาหาร Delivery เราอยากจะทำให้มันสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้หรือว่าทำยังไงให้เป็นกึ่งอาหารแช่แข็งแต่ยังมีคุณค่าสารอาหารอยู่นะคะก็กำลังพัฒนาสูตรอาหารหรือว่าส่งยังไงแล้วมันไม่เสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อช่วยคนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการในจุดนี้อีกช่องทางนึงเราอยากจะขยายสาขาของร้านอาหารนะคะเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารสุขภาพแต่มันคืออาหารทั่วไปที่เรากินนี่แหละแต่ว่าทำยังไงให้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้อาหารปกติแต่ว่ามีความสุขแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นในแง่ทำให้ทั้งครอบครัวมากินด้วยกันได้เพราะว่าในร้านก็แน่นอนเราโมดิชเราดูแลโรคใช่ไหมคะในร้านก็จะมีอาหารสำหรับคนเป็นโรคอย่างเช่นโรคไตโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะทำให้หรือว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเหมือนมากินด้วยกันทั้งครอบครัวได้ไม่มีไม่มีข้อห้ามสำหรับแต่ละคนที่จะมากินด้วยกันไม่ได้ก็เป็นเวลาที่มีความสุขของครอบครัวนะคะส่วนสุดท้ายก็อยากจะทำเป็นในแง่ของ productsหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างเช่นใช้ในการปรุงอาหารหรือว่าทำให้เขามีชีวิตที่ง่ายขึ้นในคนที่ชอบปรุงอาหารด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนช่วยในคนไข้แล้วก็คนทั่วๆไปจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยคนเป็นโรคอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเยอะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาจากพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าการไม่ได้ออกกำลังกายนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องรอให้เป็นโรคนะคะรู้ว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปริมาณที่เหมาะสมควบคุมในแง่ของโซเดียมก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมแล้วค่ะเรื่องของเทรนด์อาหารคลีนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ติดตามกันมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วเองนะคะแต่อย่างที่คุณหมอนุ้ยบอกเองนะคะว่าโมดิชเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะเพียงแค่อาหารคลีนค่ะแต่ยังเป็นอาหารเพื่อสำหรับคนที่อาจจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยในโรคต่างๆที่มีการจัดสรรดีไซน์รูปแบบของอาหารให้เหมาะสมมันเองครับก็เรียกว่าอินเทรนด์สุดๆเลยนะคะเพราะณปัจจุบันคนมาหันสนใจเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายหรือการเลือกรับประทานอาหารมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็
สำหรับใครนะคะที่มีความสงสัยหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะปรึกษาอาจารย์เราเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณหมอนุ้ยก็สามารถไปปรึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยนั่นเองนะคะก็นำมาฝากกันเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอครับตอนนี้เรามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมครับเรามีอัปเดตค่ะวันนี้วันที่6แล้วนั่นเองนะคะวันที่6ธันวาคมค่ะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามกับโครงการ9คนละ9นั่นเองนะคะซึ่งพี่ตูนค่ะพี่ตูนอาทิตย์วรานะคะก็เข้ามาที่กรุงเทพแล้วและตอนนี้เนี่ยกำลังวิ่งออกไปแล้วนะคะไปที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะในเรื่องของระยะทางแล้วก็จำนวนเงินที่มีการบริจาคเข้ามาเรียกว่าน้ำใจคนไทยนะคะไม่แห้งจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ตูนวิ่งมาแล้วค่ะ28วันนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยที่ได้ไปนะคะ500กว่าแล้วนะคะ594ล้าน 40,900เป็น 1,000 แล้วค่ะตัวเลขวิ่งขึ้นเรื่อยๆเองนะคะนี่คือตัวเลขที่เรานำมาอัปเดตล่าสุดเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถร่วมที่จะบริจาคกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือสิ่งที่เราเน้นย้ำตลอดนั่นคือการไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนหรือว่าไปถ่ายภาพกับพี่ตูนยังไงก็อยากให้ห่วงความปลอดภัยพี่ตูนด้วยอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเพราะพี่ตูนก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในทุกรุ่นเลยนะครับที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็รู้จักกันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับยังไงมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากนะครับแต่สิ่งที่ให้ได้แน่ๆคือให้กำลังใจนะครับใช่แล้วค่ะเราได้เห็นภาพความประทับใจนะคะจากโครงการของ9คนละ9แล้วก็ที่พี่ตูนเนี่ยได้นำวิ่งเนี่ยเราเห็นภาพความประทับใจเยอะมากแต่ก็จะมีหลากหลายประเด็นแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าหน่วยงานที่เขาได้มีการออกมาบอกว่าเอ๊ะเราสามารถบริจาคได้ช่องทางไหนบ้างนะคะหรือว่าวิธีการเซลฟี่พี่ตูนก็ฝากไว้ละกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะสำหรับชั่วโมงแรกนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกับรัดคิวหมอนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้เลยนะคะอาจารย์วราวุธนะคะภาควิชารังสีวิทยาค่ะรวมไปถึงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ไกรวัฒนพงศ์ค่ะสาขาวิชากระดูกสันหลังภาควิชาออร์โธปีดิกนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในช่วงหน้าเองนะคะช่วงนี้กุ๊กไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ